สวัสดีค่ะอิฟจิ iMoD ค่ะคลิปนี้อิฟมี 6 ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ใน iPhone ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มาแนะนำให้ไปลองใช้งานกันดูค่ะฟีเจอร์แรกที่อยากจะแนะนำนะคะคือการกลับไปยังหน้าก่อนหน้าอย่างรวดเร็วค่ะเช่นเวลาที่เราค้นหาข้อมูลบน Safari แล้วเข้ามาหลายๆเว็บแล้วอยากจะกลับไปที่หน้าเว็บแรกหรือเว็บที่เข้าก่อนหน้านี้ 2-3 อันนะคะแต่ไม่อยากกดกลับไปทีละอันให้เราแตะตรงไอคอนกลับด้านล่างซ้ายตรงนี้นะคะค้างไว้แล้วมันก็จะขึ้นแท็บเว็บที่เราเปิดมาทั้งหมดแล้วเราก็สามารถเลือกกลับไปยังเว็บที่ต้องการได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะการแตะกลับค้างไว้ยังสามารถใช้งานได้เวลาที่เราเข้าไปตั้งค่าส่วนต่างๆหลายๆเมนูนะคะให้เราลองแตะลูกศรกลับด้านบนซ้ายค้างไว้นะคะเราก็จะสามารถเลือกหน้าที่ต้องการกลับได้อย่างรวดเร็วค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะใช้ปุ่มเพิ่มลดเสียงถ่ายภาพต่อเนื่องค่ะเราสามารถใช้ปุ่มเพิ่มและลดเสียงด้านข้างของ iPhone นะคะใช้กดชัตเตอร์รูปภาพอย่างต่อเนื่องได้ด้วยค่ะโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะกล้องแล้วก็แตะเพื่อเปิดปุ่มเพิ่มระดับเสียงสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องค่ะเมื่อเปิดใช้งานแล้วนะคะเวลาที่เราเข้าแอปกล้องการกดปุ่มลดเสียงค้างไว้จะเป็นการกดถ่ายวิดีโอแบบ Quick Take ทันทีค่ะส่วนการกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้จะเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะเก็บแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้ไปไว้ในคลังแอปค่ะใน iOS 14 นะคะมาพร้อมกับคลังแอปค่ะที่ช่วยให้เราจัดระเบียบแอปเป็นหมวดหมู่ได้และสามารถซ่อนแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกจากหน้าจอโฮมได้ด้วยค่ะหากต้องการซ่อนแอปนะคะให้แตะแอปบนหน้าจอโฮมค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ลากไปวางที่หน้าคลังแอปค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอโฮมก็จะไม่มีแอปนั้นอยู่แล้วค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการแตะแอปค้างไว้แล้วก็เลือกเอาแอปออกจากนั้นก็แตะที่เอาออกจากโฮมค่ะแต่หากต้องการเอาแอปที่อยู่ในคลังแอปนะคะมาไว้ในหน้าจอโฮมก็แค่แตะแอปค้างไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ลากไปที่หน้าจอโฮมได้เลยหรือจะแตะค้างแบบนี้ไว้แล้วก็เลือกเพิ่มไปอย่างหน้าจอโฮมก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งค่าให้แอปที่เราดาวน์โหลดเข้ามาใหม่เพิ่มไปยังคลังแอปได้เลยโดยอัตโนมัติโดยที่แอปนะคะจะไม่แสดงบนหน้าจอโฮมโดยไปที่การตั้งค่าค่ะหน้าจอโฮมแล้วก็แตะเลือกคลังแอปเท่านั้นค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะตั้งให้ Gmail หรือ Chrome เป็นค่าเริ่มต้นหากเราต้องการให้แอป Gmail และ Chrome ของเรานะคะเป็นแอปเริ่มต้นในการใช้งานใน iOS 14 เราสามารถตั้งให้2แอปนี้เป็นค่าเริ่มต้นได้ด้วยโดยแอป Chrome นะคะเราสามารถตั้งค่าให้เป็นแอปเริ่มต้นได้โดยไปที่การตั้งค่าค่ะ Chrome แล้วก็แตะตรงแอป Browser เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็เลือกที่ Chrome ค่ะและแอป Gmail นะคะก็ทำคล้ายๆกันเลยค่ะไปที่การตั้งค่าเลือกที่ Gmail จากนั้นนะคะแอป Mail ที่เริ่มต้นแล้วก็เลือก Gmail ค่ะแค่นี้นะคะเวลาที่เราเปิดลิงก์เว็บหรืออีเมลลิงก์ก็จะเปิดในแอป Gmail และ Chrome ให้อัตโนมัติเลยค่ะฟีเจอร์ที่5นะคะตั้งค่าให้ตั้งใจมองเวลา FaceTime ค่ะเวลาที่เราวิดีโอคอลนะคะตาเรามักจะไม่ได้มองกล้องแต่กลับไปมองหน้าจอแทนเพราะตาเราจะไปมองจอเพื่อที่จะดูหน้าของคนที่เขาโทรมาอีกฝั่งใช่ไหมคะแต่ฝั่งนู้นอ่ะเขาจะไม่เห็นตาเราอ่ะจ้องเขานะเขาจะเห็นตาเราอ่ะมองแบบต่ำๆหน่อยไม่ได้มองเขาทั้งที่เราอ่ะมองหน้าเขาอยู่ให้ไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลื่อนหาคำว่า FaceTime แต่คำว่า FaceTime ค่ะจากนั้นก็แตะแล้วก็เปิดการตั้งใจมองค่ะฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือการตั้งค่าการแตะด้านหลัง iPhone ค่ะใน iOS 14 นะคะเราสามารถตั้งค่าการแตะด้านหลัง iPhone เพื่อสั่งการทำงานบางอย่างได้เช่นแตะ2ครั้งเพื่อเพิ่มระดับเสียงแตะ3ครั้งเพื่อถ่ายหน้าจอโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะการช่วยการเข้าถึงสัมผัสและแตะด้านหลังค่ะจากนั้นก็เลือกว่าจะเป็น2ครั้งหรือ3ครั้ง แล้วก็แตะการทำงานที่ต้องการได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเวลาที่อีฟแตะด้านหลังของ iPhone 2 ครั้งก็จะเป็นการถ่ายภาพหน้าจอตามที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ6ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ใน iPhone เป็นทั้งฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วลองไปใช้งานกันดูนะคะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMoD Official สำหรับวันนี้อีฟจิขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You said you wanna play your game. You dialed me in. I said I'll pick it up. It's all the same. But don't follow all the rules.